เดือดเบนามิเดสมอร์เรลพิกัด168ปอนด์ปลายปีนี้โดยล่าสุดนั้นมีข่าวมาจากฝั่งของเบนามิเดสซึ่งทางแดนลาฟาเอลนักข่าวสายมวยจาก ESPN ได้รายงานข่าวว่าแซมสันเลโควิชโปรโมเตอร์ของเดวิดเบนามิเดสว่าไฟต์ต่อไปของทางเบนามิเดสจะเป็นการขึ้นชิงแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทของ WBA กับทางเดวิดโมเรลในฐานะคู่เอกของรายการ PPV ของโชว์ไทม์โดยมีแผนจะจัดขึ้นภายในเดือนตุลาคมหรือไม่ก็พฤศจิกายนนี้สำหรับไฟนี้จะถือเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่6ของโมเรลจากคิวบาที่เขาครองแชมป์โลกยาวมาตั้งแต่ปี2021โดยไฟล่าสุดเขาก็ชนะน็อกเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกอย่างยามากุชิฟานกาวเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาในเวลาเพียงแค่ยกเดียวเท่านั้นส่วนทางเดวิดเบนาบิเดสจริงๆแล้วเขาก็เคยเป็นแชมป์โลกในพิกัดนี้ของ WBC มาแล้ว2สมัยแต่ดันถูกปลดทั้ง2รอบจากการเสพโคเคนกับตกตาช่างและเบนาบิเดสเองก็ยังมีดีกลับมาเป็นแชมป์เฉพาะการของ WBCโดยไฟล่าสุดเขาก็ชนะคะแนนอดีตแชมป์โลกอย่างแคเลบแพลนไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเอง